เซนาหอยชัดเจนไม่คิดแต่งน้องเค้กส้มแต่ให้สัญญาสุดซึ้งข้อนี้เซนาหอยเปิดใจเรื่องความรักกับน้องเค็กส้มผู้หญิงที่ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เปิดเผยชัดเจนว่ายังไงก็ไม่แต่งงานแต่สัญญาว่าจะดูแลตลอดชีวิตด้านเค้กส้มก็มีความคิดเดียวกันไม่เสีียดเรื่องแต่งงานขอแค่อยู่แค่ ขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็พอเชน,น่าหอยเปิดเผยว่าคุยกับน้องส้มไว้ว่าเราอยากอยู่กันแบบรักกันทุกวันไม่อยากให้อะไรมาบังคับว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเราคุยกันตั้งแต่เริ่มเลยคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทำคือไม่แต่งงานเขาก็คิดเหมือนกันบอกว่าอยากอยู่กับพี่ไปตลอดไปเร,เรื่อยๆแต่ผมให้เขาได้ทุกอย่างยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกเขาว่า ผมจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เพราะเขาทำอะไรดีๆให้ผมเยอะแยะทำให้ผมเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ความคิดไม่แต่งงานไม่ได้กลัวกระแสสังคมเพราะมันขึ้นอยู่กับเราสองคนมากกว่าแม่น้องสมก็บอกว่าดูแลพี่หอยดีๆอย่าทิ้งเขานะมีครั้งหนึ่งที่โดนจับได้ว่าคุยกับคนอื่นเรายังคิดว่ายังไงต้องเลิกแน่แต่เขากลับมาก่อนและบอกว่าหนูรักพี่นะหลังจากวันนั้นเลยคิดว่ามีผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรอเราอยากดูแลเขาจังเลยและหยุดทุกอย่างความรักมันอยู่ที่จังหวะเวลาว่าใช่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้คือใช่ ั้านนอ้องเก็กส้มเปิดเผยว่า เรื่องการแต่งงานเราคุยกันไว้แล้วว่าเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราอยากอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าเราแฮปปี้ที่อยู่กับเขาก็พอแล้วที่บ้านก็ไม่ได้เสียเรียดไม่ได้กดดันว่าต้องแต่งเพราะเราคุยกันแล้วพี่หอยเขาพูดตลอดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะอยู่ข้างๆเราแบบนี้ตลอดพี่หอยยังเหมือนเดิมเสมอยังไม่เปลี่ยนแปลงไปส่วนเรื่องเจ้าชู้แรกๆที่เริ่มคุยกันก็มีบ้างเราคิดว่าเขาอาจจะมีคนอื่นที่คุยอยู่แต่หลังจากที่เราชัดเจนกันแล้ว ก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยเราจับได้ครั้งหนึ่งตั้งแต่แรกแรกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพี่หอยเป็นคนน่ารักเทคแค่์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ